สวัสดีค่ะพบกับช่องทำง่ายอร่อยด้วยพบกับเมนูดีๆสำหรับพี่น้องร้านชากาแฟค่ะสำหรับวันนี้มีรายการบ๊วยน้ำผึ้งค่ะวิธีทำง่ายมากรสชาติหอมหวานกลมกล่อมรับรองขายดีแน่นอนเมนูนี้เราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมมีไม่เยอะนะคะสบายมากเลยบ๊วยดอง2ลูกนะคะพี่เจใช้ตรามังกรบินน้ำผึ้ง30 ml พี่เจใช้น้ำผึ้งเกสรดอกไม้ป่าค่ะน้ำเชื่อม30 ml พี่เจใช้มิตรผลแล้วก็น้ำร้อนอีก180 ml ค่ะเรามาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะเราจะตักบ๊วยดองนะคะ2ลูกลงไปในแก้วก่อนนะคะพี่เจใช้บ๊วยดองตรามังกรนะคะกระปุกใหญ่ราคา75บาทถ้าเกิดเราเพิ่งเริ่มขายยังไม่รู้ว่าจะขายดีหรือเปล่าแนะนำให้ใช้กระปุกเล็กก่อนนะคะ40บาทถ้าลูกค้าติดแล้วค่อยขยับเป็นกระปุกใหญ่ค่ะใส่น้ำบ๊วยดองลงไป1ช้อนชาค่ะเราไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าถ้าใส่มากรสเค็มจะเด่นเกินไปค่ะใส่ให้พอมีรสชาติตัดกันนิดๆจะมีรสกลมกล่อมผ่าครึ่งเม็ดบ๊วยแกะเอาเมล็ดออกมาค่ะแล้วก็ใช้ช้อนเนี่ยบี้เนื้อบ๊วยแบบหยาบๆนะคะบี้ไว้แบบหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากเพราะว่าคนชอบกินน้ำบ๊วยจะชอบรสสัมผัสของเนื้อบ๊วยด้วยค่ะจะได้มีเนื้อบ๊วยดูดเข้าไปในหลอดนะคะลูกค้าจะชอบแล้วก็เทน้ำร้อนลงไปค่ะ180 ml ให้เราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะที่เราต้องใช้น้ำร้อนเพราะว่าเราต้องใช้น้ำร้อนสำหรับละลายน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งค่อนข้างละลายยากถ้าละลายในน้ำร้อนจะละลายง่ายนะคะเทน้ำผึ้งลงไปเลย30 ml พี่เจใช้น้ำผึ้งเกสรดอกไม้ป่าค่ะน้ำผึ้งเราจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปหลังจากนั้นให้เราเติมน้ำเชื่อมเข้าไปค่ะอีก30 ml นะคะเราสามารถปรับเพิ่มลดความหวานได้ที่ปริมาณน้ำเชื่อมนะคะถ้าชอบหวานน้อยก็ลดน้ำเชื่อมลงได้แล้วก็คนแรงๆค่ะให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันที่ต้องคนแรงๆเพราะว่าถ้าเราคนเบาน้ำผึ้งจะจับตัวกันเป็นก้อนค่ะจะทานไม่อร่อยต้องคนแรงๆเลยจะทำให้เป็นต้นทางของรสชาติที่กลมกล่อมนะคะลูกค้าก็จะชอบด้วยมีหวานอมเปรี้ยวตัดเค็มนิดๆนะคะตักน้ำแข็งใส่แก้วขนาด22ออนซ์ค่ะเทบ๊วยน้ำผึ้งที่เราผสมไว้ลงไปในแก้วเลยค่ะเนื้อบ๊วยมันจะมากองด้านบนน้ำแข็งนะคะให้เสิร์ฟพร้อมหลอดที่มีรูขนาดใหญ่กว่าปกติสักหน่อยให้ลูกค้าได้กินเนื้อบ๊วยนะคะเขาจะได้ทานเนื้อบ๊วยด้วยลูกค้าก็จะชอบนะคะสำหรับส่วนผสมต้นทุนราคาขายพี่เจเอาวางไว้ให้ใต้คลิปนะคะสามารถกดดูได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ